ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care เมื่อเข้าหน้าฝนนะครับอันแรกที่มันจะมากับหน้าฝนคือเรื่องเห็บเชื้อโรคที่อยู่ในเห็บเนี่ยเราเรียกว่าพยาธิในเม็ดเลือดไอ้เชื้อโรคตัวนี้จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดต่างๆบางครั้งก็ถึงขนาดต้องเสียชีวิตก็เพราะไอ้ตัวเชื้อโรคที่อยู่ในเห็บการควบคุมเห็บเนี่ยมีอยู่3อย่าง your pet your house และก็ your yard เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคุมทั้ง3ส่วนได้เนี่ยโอกาสที่จะเห็บมันจะขึ้นมากัดสุนัขเรามันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นคือเรื่องของโรคเห็บเรื่องที่2ก็คือในกลุ่มของพวกหวัดช่วงนี้อาบน้ำเสร็จปุ๊บรีบเช็ดตัวแห้งโดยเร็วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติช่วงที่อากาศเปลี่ยนคือไม่จำเป็นต้องไปเปียกฝนนะครับแค่ช่วงอากาศจากแห้งมาชื้นมาเปียกมาหนาวมาอะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้ก็จะทำให้สุนัขเขามีอาการของหลอดลมอักเสบไอฟุตฟันได้ถ้าเห็นแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำคือรีบพามาหาหมอโดยเร็วอีกอันนึงที่เจอบ่อยๆนะครับคือพวกแมลงสัตว์กัดต่อยปิดบ้านให้ดีนะครับแล้วก็สุนัขเนี่ยคือสุนัขเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่เป็นผู้ล่าอยู่แล้วบางครั้งเนี่ยเขาปกป้องเราเช่นสุนัขเข้าไปกัดงูไปเสี่ยงช่วยชีวิตให้เจ้าของบางครั้งก็เป็นความเศร้าโศกที่บางทีสุนัขก็ตายไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสิ่งรกๆทั้งหลายแหละมันปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสุดท้ายคือกลุ่มของโรคผิวหนังโรคผิวหนังทั้งหลายแหละที่มากับช่วงหน้าฝนสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือว่าถ้าตัวเปียกตัวชื้นทำความสะอาดอย่างเดียวแล้วเช็ดให้แห้งอย่างเดียวแล้วโดยเฉพาะบางบ้านที่อาบน้ำแล้วไม่ได้ทำความสะอาดคือไม่ได้เป่าให้แห้งโดยเร็วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดภาวะของผิวหนังอักเสบซึ่งบางทีถ้าเป็นน้องหมาที่มีขนยาวอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้เลยนะครับกว่าเราจะเห็นก็กลายเป็นลักษณะเป็นผื่นหรือว่าติดเชื้อเป็นหนองเป็นอะไรพวกนี้ไปแล้วแล้วหมั่นสังเกตนะครับสุนัขที่โดยเฉพาะสุนัขที่มีขนเนี่ยพยายามเปิดดูตรงผิวหนังเลยบางครั้งเราไปดูรูปเนื้อรูปตัวเราดูไม่ได้เคยดูย้อนขนเพราะงั้นอาจจะต้องเปิดดูบ้างนะครับเท่านี้แหละครับก็ทำให้สัตว์เลี้ยงของท่านปลอดภัยในช่วงหน้าฝนครับโลค่ะร่วมให้ความรู้โดยศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง PRS Center Same Dog Different Care